มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหวังดีหรอมันใช่เวลาไหมหมอกล้องฟาดจุกลั่นพูดเพื่อมันใช่เวลาไหมหลังจากหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ออกมาฝากข้อความถึงรุ่นพี่คนสนิทอย่างหนุ่มโตโน่ภาคินในทำนองที่ว่าการกระทำครั้งนี้ของโตโน่ถือว่าดีมากๆแต่มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงต่อให้ว่ายน้ำข้ามโขงอีกสัก10รอบได้เงินมากกว่า 1,000 ล้านหมอพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมและมีการพูดถึงระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคนะคะว่าข้อดีก็คือคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ว่าข้อเสียก็คือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพเช่นติดเหล้าติดบุหรี่และเกิดปัญหาสุขภาพตามมากลายเป็นประเด็นเดือดๆในโลกโซเชียลนะคะจนเกิดแฮชแท็กหมอฤทธิ์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่1ทันทีค่ะโดยความคิดเห็นแตกออกมาเป็น2ฝั่งก็คือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของหมอฤทธิ์นะคะและล่าสุดค่ะหมอก้องสรวิทย์ก็ได้ออกมาโพสต์โดยระบุข้อความว่าพูดเพื่ออะไรหวังดีหรอมันใช่เวลาไหมใครทำอะไรก็ได้ก็ช่วยกันสิจะรอคนโน้นคนนี้มาทำทำไมคนมีหน้าที่หลักๆเขาก็ทำอยู่ไม่ใช่ไม่ทำอย่าอคติเพียงแต่อาจจะทำได้แต่ยังไม่ถึงระดับที่น้องพอใจก็นี่ไงก็มีคนมาช่วยเท่าที่เขาทำได้อยู่นี่ไงจากหนึ่งคนเป็นหลายหลายคนช่วยกันบริจาคก็การบริจาคเป็นทางที่พวกเขาสามารถช่วยได้ไงเขาก็เลยทำจะให้เขาไปแก้ไขโครงสร้างสาธารณสุขหรือไงไม่เห็นด้วยก็น่าจะเฉยเอาไว้คนที่เขาทำเขายอมเหนื่อยให้ส่วนรวมแม้คนที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมด่าเขาเปล่าๆก็ยังได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะเขาทำเพื่อส่วนรวมจริงๆจริงๆแล้วผมไม่ได้สนิทกับโตโน่แต่ว่าในฐานะของแพทย์คนหนึ่งกล้าพูดได้เต็มปากว่าหมอคนนี้เห็นสิ่งที่โน่ทำแล้วปลื้มใจหายเหนื่อยครับยิ่งเห็นว่ามีคนร่วมบริจาคมาเยอะขนาดนี้ด้วยยิ่งหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยเพราะเห็นว่าในสังคมนี้ยังมีคนกลุ่มนึงไม่เล็กด้วยที่เห็นใจพวกเราและอยากช่วยเหลือพวกเราด้วยวิธีที่พวกเขาทำได้ขอบคุณมากครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ